สวัสดีครับพบกับ Recap นะครับ X60 แล้วก็ X60 Pro จาก Vivo นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็น second generation จาก X50 แล้วก็ X50 Pro ซึ่งในเรื่องกล้องเป็นหลักนะครับโดยรอบนี้เนี่ยเป็นรุ่นแรกที่เขา cooperation ร่วมกับ Carlsight นะครับจะเหมือนกับ Huawei Co กับ Leica ในการพัฒนาเรื่อง photography ต่างๆนะครับอันนี้คือน้ำเรียกน้ำย่อยจริงๆครับเพราะว่าของจริงเนี่ยจะโผล่มาตั้งแต่กลางปีปลายปีนี้จนถึงปีหน้านะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับตัว X60 Pro Series เนี่ยก็จะมากับกล้องเป็น Quad Camera นะครับคือเลนส์หลักเนี่ยจะเป็น Gimbal OIS Second Generation นะครับกันสันสีแกนก็คือเป็น 4-axis นะครับแล้วก็เรื่องของเลนส์Portrait นะครับจะเป็นเลนส์ Portrait แบบ2เท่านะครับเทียบเท่าอยู่ที่50 มม.ความละเอียดที่13 ล้านเมกะพิกเซลนะครับมีเลนส์ Central Wide 13ล้านเท่ากันนะครับมุมกว้าง120 องศาแล้วก็รองรับการถ่ายมาโครระยะใกล้ด้วยนะครับแล้วก็มี Periscope ครับ5 เท่านะครับเป็น Optical แล้วก็สามารถซูมดิจิตอลได้สูงสุดถึง60นะครับมีธงฟ้าราคาประหยัดครับเป็นโลโก้ Carlsight แบบเดียวกับบน Nokia นะครับแบบที่เราเคยเห็นนั่นแหละนะครับแต่ของ Nokia ของ HMD ผมไม่แน่ใจว่าเขายังคอลแลบกันอยู่หรือเปล่านะครับแต่นี่คือประกาศออกมาจริงจังว่าเขาจะทำร่วมกับ Vivo แบบถึงพิกถึงขิงจริงจังมากกันนะครับสำหรับ X60 ธรรมดาเนี่ยเขาจะเหลือกล้องหลักนะครับ48 ล้านนะครับแล้วก็เลนส์ Ultra Wide กับเลนส์ Portrait เท่านั้นนะครับจะตัด Periscope ออกอย่างไรก็ดีเนี่ยเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆนะครับก็จะมีหลากหลายอย่าง Biota เนี่ยก็จะเป็น นะครับฟีเจอร์ที่เป็นโบเก้แบบลายหมุนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยแบรนด์อื่นเขาก็ทำได้แล้วนะแต่เรื่องของตัวนี้นะครับจะเป็นเทคโนโลยีของคาวไซเองนะครับในการเหมือนปรับเอฟเฟกต์ออกมาซึ่งก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งของเขาอะนะครับซึ่งอนาคตก็คาดว่าจะมีอะไรให้เล่นเยอะกว่านี้นะครับมี Night Mode 2.0 อันนี้ทาง Vivo เองก็ถือว่าทำได้ดีแล้วนะครับก็มี Multi Focus ที่น่าสนใจเหมือนกันนะก็เหมาะกับถ่ายเป็นสปอร์ตโหมดนะครับไว้ถ่ายสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญคือเขามีเป็น tracking นะครับเป็น motion tracking ที่โหดอยู่แล้วนะครับถ้าใครเคยเล่น X50 Pro ที่ขายในไทยเนี่ยจะบอกเลยว่าแม่งถ่ายดีมากนะครับสำหรับใครที่อาจจะมีลูกมีหลานอะไรเงี้ยต้องการจะถ่ายเงี้ยสามารถถ่ายได้เลยนะครับโดยใช้ X60 นะครับมีโหมด AI ด้วยซึ่งโหมด AI รอบนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่ Ultra HD ที่สามารถเพิ่มความละเอียดภาพเก่าได้แต่ตัวนี้เนี่ยสมมติเรามีภาพพ่อแม่นะหรือภาพที่เป็นแบบปู่ย่าตายายที่เป็นขาวดำคุณสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ในการทำให้เป็นรูปที่มันคล้ายๆแบบใส่สีลงไปนะครับตัวนี้จะใช้ AI ทั้งหมดเลยแล้วก็มีกล้องหน้าที่สาย2 ล้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีแคปสรุปคร่าวๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นGimbal OIS ที่เป็นระบบกลไกข้างในนะครับแล้วก็มี Carlsight นะครับมี Motion Tracking ซูม5 เท่านะครับสำหรับรุ่น Proก็สำหรับหน้าจอของเขาเนี่ยมากับจอ Super AMOLED นะครับ 120Hz ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาประกาศชัดเจนว่าเขาซื้อจอจาก Samsung นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของคุณภาพต่างๆก็หายห่วงนะเพราะว่า Samsung เนี่ยเขาก็ทำจอดีที่สุดในโลกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นแบบ Curve Edge ก็โอเคส่วนรุ่นธรรมดาจะเป็นจอเรียบนะครับสำหรับ X60 รุ่น Pro จะเป็นจอโค้งแบบเจอ X50 Pro เลยนะครับสำหรับชิปประมวลผลเนี่ยจะใช้ Exynos 1080ซึ่งเป็นรุ่น Mid High นะครับจะไม่ใช่ตัวท็อปซึ่งต้องบอกว่าใครที่กังวลว่า Exynos บน Vivo จะเหมือนกับ Samsung ไหมผมว่าต่างกันชิ้นเชิงนะคือ Vivo เนี่ยเขาใช้ Exynos มาตั้งแต่รุ่นก่อนแล้วก็ไม่มีรีพอร์ตว่ามันมีปัญหาเรื่องความร้อนหรือ performance แต่อย่างใดนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องของชิป Mid Tier กับเรื่องของการดีไซน์ของ Vivo เองหรือเปล่าว่าเวลาใช้จริงแล้วมันไม่เกิดปัญหาแบบนี้นะครับก็รอทดสอบเครื่องจริงกันต่อไปนะครับโดยแรมเนี่ยก็จะมากับแรม 8GB นะครับแล้วก็ตัวท็อปรุ่นโปรเนี่ยจะมีรุ่นเดียวคือ12นะครับแล้วก็ UFS นะครับเป็นเมมโมรีคือใช้ตัวท็อปเลย UFS 3.1 นะครับความละเอียดก็จะความจุจะเริ่มต้นที่128-256นะครับแชนด์111นะครับรันบน Origin OS ที่เขาเปิดตัวมาก่อนหน้านะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือ memory fusion ที่สามารถเหมือนเป็นฟีเจอร์ swap memory บน PC นะครับก็สามารถใช้ทดแทน RAM ได้ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับ
ส่วนเรื่องbenchmark เนี่ยก็ต้องรอนะครับว่ามันจะแรงกว่า S-865 หรือเปล่าเขาบอกว่าแรงกว่านะถ้าเป็นในแง่ของ benchmark แต่การเล่นเกมอะไรเงี้ยก็คงจะต้องทดสอบอันอีกทีนึงนะครับที่น่าสนใจคือความบางตัวเครื่องนะครับอย่างรุ่น Pro เนี่ยเขาหนาแค่ 7.59 มิลนะครับส่วน X60 เนี่ยหนา 7.4 ถือว่าบางมากๆนะสำหรับก็มือถือที่มีกล้องเทพแล้วก็เรื่องสเปคประมาณนี้นะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยไม่ถึง2ขีดซึ่งผมว่ามันเบามากเช่นเดียวกันนะครับนะเพราะว่าหลายๆรุ่นเนี่ยอย่างมี 10T Pro เองนะครับก็หนักถึง2ขีดแล้วอันนี้ไม่ถึงละประมาณ178กรัมนะครับรองรับการชาร์จ33วัตต์เหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะใช้วอลชาร์จเดียวกับ X50 Pro หรือ Vivo V20 Pro ได้เลยนะครับมีชิปเสียงด้วยอ่ะนะครับเป็นชิปเสียง Hi-Fi CS4-3131 อันนี้ก็น่าจะเป็นการกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับพวก DAC หรือ Hi-Fi ชิปอะไรเงี้ยนะครับคือเมื่อก่อนเขาจะเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ Vivo เนี่ยเน้นมากๆนะครับสำหรับใครที่ฟังเพลง นะครับก็รอดูกันได้นะครับเรื่องราคาในจีนเนี่ยเปิดตัวเริ่มต้นที่16,000นะครับก็X60 นะครับส่วน X60 Pro ตัวท็อปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 นิดๆ นะครับผมว่าไม่แพงนะแล้วก็คาดว่ารุ่นที่จะเข้าไทยคือ X60 Pro ตัวนี้เลยนะครับแต่ราคาเนี่ยผมเดาๆนะเดาอย่างเดียวเลยนะผมว่าน่าจะเปิดเท่าเดิมครับ 24,990 บาทแล้วก็มีของแถมอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วอีกไฮไลท์นึงคือ X60 Pro Plus ตัวนี้จะเป็นตัวจบของจริงนะครับใช้ Snapdragon888นะครับก็จะวางจำหน่ายในช่วง Q1 นะครับก็คือจะเปิดตัวช่วงหลังวางจำหน่ายตัว X60 แล้วก็ X60 Pro นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นที่เปิดในจีนนะโอเคเรามาดูหน้าเว็บหลักของเขานะครับซึ่งจริงๆวันนี้เนี่ยเขาเปิดจองแล้วนะครับสวัสดีครับพบกับ Recap นะครับ X60 แล้วก็ X60 Pro จาก Vivoนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็น second generation จาก X50 แล้วก็ X50 Pro ซึ่งในเล่นกล้องเป็นหลักนะครับโดยรอบนี้เนี่ยเป็นรุ่นแรกที่เขา cooperation ร่วมกับ Carlsight นะครับจะเหมือนกับ Huawei Co กับ Leica ในการพัฒนาเรื่อง photography ต่างๆนะครับอันนี้คือน้ำเรียกน้ำย่อยจริงๆครับเพราะว่าของจริงเนี่ยจะโผล่มาตั้งแต่กลางปีปลายปีนี้จนถึงปีหน้านะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับตัว X60 Pro Series เนี่ยก็จะมากับกล้องเป็น Quad Camera นะครับคือเลนส์หลักเนี่ยจะเป็น Gimbal OIS Second Generation นะครับกันซันซีแกนก็คือเป็น 4X นะครับแล้วก็เรื่องของเลนส์Portrait นะครับจะเป็นเลนส์ Portrait แบบ2 เท่านะครับเทียบเท่าอยู่ที่50 มม.ความละเอียดที่13 ล้านเมกะพิกเซลนะครับมีเลนส์ Central Wide 13ล้านเท่ากันนะครับมุมกว้าง120 องศาแล้วก็รองรับการถ่ายมาโครระยะใกล้ด้วยนะครับแล้วก็มี Periscope ครับ5 เท่านะครับเป็น Optical แล้วก็สามารถซูมดิจิตอลได้สูงสุดถึง60นะครับมีธงฟ้าราคาประหยัดครับเป็นโลโก้ Carlsight แบบเดียวกับบน Nokia นะครับแบบที่เราเคยเห็นนั่นแหละนะครับแต่ของ Nokia ของ HMD ผมไม่แน่ใจว่าเขายังคอลแลบกันอยู่หรือเปล่านะครับแต่นี่คือประกาศออกมาจริงจังว่าเขาจะทำร่วมกับ Vivo แบบถึงพิกถึงขิงจริงจังมากกันนะครับสำหรับ X60 ธรรมดาเนี่ยเขาจะเหลือกล้องหลักนะครับ48 ล้านนะครับแล้วก็เลนส์ซันตราไวกับเลนส์พอร์เทรตเท่านั้นนะครับจะตัดเพริโอสโคปออกอย่างไรก็ดีเนี่ยเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆนะครับก็จะมีหลากหลายอย่างไบโอสตาร์ไบโอต้าเนี่ยก็จะเป็น นะครับฟีเจอร์ที่เป็นโบเก้แบบลายหมุนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยแบรนด์อื่นเขาก็ทำได้แล้วนะแต่เรื่องของตัวนี้นะครับจะเป็นเทคโนโลยีของของ Carlsight เองนะครับในการเหมือนปรับเอฟเฟกต์ออกมาซึ่งก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งของเขานะครับซึ่งอนาคตก็คาดว่าจะมีอะไรให้เล่นเยอะกว่านี้นะครับมี Night Mode 2.0 อันนี้ทาง Vivo เองก็ถือว่าทำได้ดีแล้วนะครับก็มี Multi Focus ซึ่งน่าสนใจเหมือนกันนะก็เหมาะกับถ่ายเป็นสปอร์ตโหมดนะครับไว้ถ่ายสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญคือเขามีเป็น tracking นะครับเป็น motion tracking ที่โหดอยู่แล้วนะครับถ้าใครเคยเล่น X50 Pro ที่ขายในไทยเนี่ยจะบอกเลยว่าแม่งถ่ายดีมากนะครับสำหรับใครที่อาจจะมีลูกมีหลานอะไรเงี้ยต้องการจะถ่ายเงี้ยสามารถถ่ายได้เลยนะครับโดยใช้ X60 นะครับมีโหมด AI ด้วยซึ่งโหมด AI รอบนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่ Ultra HD ที่สามารถ
พิ่มความละเอียดภาพเก่าได้แต่ตัวนี้เนี่ยสมมติเรามีภาพพ่อแม่นะหรือภาพที่เป็นแบบปู่ย่าตายายที่เป็นขาวดำคุณสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ในการทำให้เป็นรูปที่มันคล้ายๆแบบใส่สีลงไปนะครับตัวนี้จะใช้ AI ทั้งหมดเลยแล้วก็มีกล้องหน้าที่สาย2ล้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีแคปสรุปคร่าวๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นGimbal OIS ที่เป็นระบบกลไกข้างในนะครับแล้วก็มี Outcloud Size นะครับมี Motion Tracking ซูม5เท่านะครับสำหรับรุ่น Pro ก็สำหรับหน้าจอของเขาเนี่ยมากับจอ Super AMOLED นะครับ 120Hz ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาประกาศชัดเจนว่าเขาซื้อจอจาก Samsung นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของคุณภาพต่างๆก็หายห่วงนะเพราะว่า Samsung เนี่ยเขาก็ทำจอดีที่สุดในโลกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นแบบ Curve Edge ก็โอเคส่วนรุ่นธรรมดาจะเป็นจอเรียบนะครับสำหรับ X60 รุ่นโปรจะเป็นจอโค้งแบบจอ X50 Pro เลยนะครับสำหรับชิปประมวลผลเนี่ยจะใช้ Exynos 1080ซึ่งเป็นรุ่น Mid-High นะครับจะไม่ใช่ตัวท็อปซึ่งต้องบอกว่าใครที่กังวลว่า Exynos บน Vivo จะเหมือนกับ Samsung ไหมผมว่าต่างกันชิ้นเชยนะคือ Vivo เนี่ยเขาใช้ Exynos มาตั้งแต่รุ่นก่อนแล้วก็ไม่มีรีพอร์ตว่ามันมีปัญหาเรื่องความร้อนหรือ performance แต่อย่างใดนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องของชิปมิดเทียร์กับเรื่องของการดีไซน์ของ Vivo เองหรือเปล่าว่าเวลาใช้จริงแล้วมันไม่เกิดปัญหาแบบนี้นะครับก็รอทดสอบเครื่องจริงกันต่อไปนะครับโดย RAM เนี่ยก็จะมากับ RAM 8GB นะครับแล้วก็ตัวท็อปรุ่น Pro เนี่ยจะมีรุ่นเดียวคือ12นะครับแล้วก็ UFS นะครับเป็น memory คือใช้ตัวท็อปเลยUHF 3.1 นะครับความละเอียดก็จะความจุจะเริ่มต้นที่128ถึง256นะครับแชนดอล11นะครับแบรนด์บน Origin OS ที่เขาเปิดตัวมาก่อนหน้านะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือ Memory Fusion ที่สามารถเหมือนเป็นฟีเจอร์ Swap Memory บน PC นะครับก็สามารถใช้ทดแทน RAM ได้ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับส่วนเรื่องBenchmark เนี่ยก็ต้องรอนะครับว่ามันจะแรงกว่า S Snap 865หรือเปล่าเขาบอกว่าแรงกว่านะถ้าเป็นในแง่ของ Benchmark แต่การเล่นเกมอะไรเงี้ยก็คงจะต้องทดสอบอันอีกทีนึงนะครับที่น่าสนใจคือความบางตัวเครื่องนะครับอย่างรุ่น Pro เนี่ยเขาหนาแค่ 7.59 มิล นะครับส่วน X60 เนี่ยหนา 7.4 ถือว่าบางมากๆนะสำหรับก็มือถือที่มีกล้องเทพแล้วก็เรื่องสเปคประมาณนี้นะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยไม่ถึง2ขีดซึ่งผมว่ามันเบามากเช่นเดียวกันนะครับนะเพราะว่าหลายๆรุ่นเนี่ยอย่างมี 10T Pro เองนะครับก็หนักถึง2ขีดแล้วอันนี้ไม่ถึงละประมาณ178กรัมนะครับรองรับการชาร์จ33วัตต์เหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะใช้วอชาร์จเดียวกับ X50 Pro หรือ Vivo V20 Pro ได้เลยนะครับมีชิปเสียงด้วยอ่ะนะครับเป็นชิปเสียง Hi-Fi CS43131อันนี้ก็น่าจะเป็นการกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับพวก DAC หรือ Hi-Fi Chip อะไรเงี้ยนะครับคือเมื่อก่อนเขาจะเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ Vivo เนี่ยเน้นมากๆนะครับสำหรับใครที่ฟังเพลง นะครับก็รอดูกันได้นะครับเรื่องราคาในจีนเนี่ยเปิดตัวเริ่มต้นที่ 16,000 นะครับก็ X60 นะครับส่วน X60 Pro ตัวท็อปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 นิดๆนะครับผมว่าไม่แพงนะแล้วก็คาดว่ารุ่นที่จะเข้าไทยคือ X60 Pro ตัวนี้เลยนะครับแต่ราคาเนี่ยผมเดานะเดาอย่างเดียวเลยนะผมว่าน่าจะเปิดเท่าเดิมครับ 24,990 บาทแล้วก็มีของแถมอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วอีกไฮไลท์หนึ่งคือ X60 Pro Plus ตัวนี้จะเป็นตัวจบของจริงนะครับใช้ Snapdragon 888นะครับก็จะวางจำหน่ายในช่วง Q1 นะครับก็คือจะเปิดตัวช่วงหลังวางจำหน่ายตัว X60 แล้วก็ X60 Pro นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นที่เปิดในจีนนะโอเคเรามาดูหน้าเว็บหลักของเขานะครับซึ่งจริงๆวันนี้เนี่ยเขาเปิดจองแล้วนะครับก็เรามาดูหน้าเว็บหลักนะครับใน Vivo จีนนะอันนี้ก็เป็น X60 Pro ครับมีธงฟ้าราคาประหยัดยังไงก็ไว้ใจได้นะครับว่ามันเลิศแน่นอนนะครับอันนี้คือบอดี้ครับจะเห็นว่าเครื่องอ่ะบางแต่กล้องอ่ะหนากว่าบอดี้พอสมควรนะครับก็คงจะต้องหาเคสใส่กันหน่อยนะครับแต่น้ำหนักก็ถือว่าเบานะ178กรัมนะครับ อันนี้คือการเคลือบสีของฝาหลังนะครับจะเป็นเคลือบแบบภาพเป็นด้านเรียบนะครับสวยดีนะครับอันนี้ก็ขายกล้องกันเต็มที่เลยครับอันนี้คือกล้องนะครับเป็น Gimbal OIS นะครับX20 นี่คืออะไรอ่ะ
น่าจะเป็น Galaxy S นะครับก็คือ Night Mode 2.0 ซึ่งแม่งทำกลางคืนเป็นกลางวันได้นะครับนี่คือ Portrait ครับอันนี้เขาแยกเลนส์ Portrait มาเพื่อในการใช้ถ่ายคนโดยเฉพาะนะครับปกติก็จะเป็น Digital Zoom อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็น Ultra Wide มันก็จะไม่ผิดนะครับซึ่งคุณภาพต่างๆก็ไว้วางใจได้นะส่วนตัวนี้จะเป็น motion track นะครับสำหรับใครที่ชอบถ่ายคนถ่ายเด็กนะครับถ่ายลูกๆเวลาเดินวิ่งเล่นเลยนะครับก็จะเหมาะมากๆนะพ่อแม่คงชอบนะครับแล้วก็สามารถซูมได้ optical ถึง5เท่านะครับนี่จะมีเรื่องของโบเก้นะครับเรื่องของเอฟเฟคต่างๆที่เขาโคมากับเลนส์ไซส์นะครับก็จะได้เห็นคาแรคเตอร์ของเลนส์คาวไซส์ในบน Vivo ด้วยนะครับ นี่สนใจครับจะเป็นการแต่งภาพที่เราบอกไปนะครับใช้ AI ครับไม่ต้องใช้อะไรเลยปกติจะใช้คอมแต่งนะครับนี่ก็เป็น Exynos 1080ซึ่งเขาใช้ตัวนี้ด้วยครับคือเป็นแรมนะครับที่สามารถทำฮอปเป็น swap memory ได้นะครับก็จะทำให้เร็วขึ้นรวมถึงตัว storage ที่ใช้ UFS 3.1 นะครับจะเร็วกว่า 3.0 ประมาณ 20-30% นะครับ จอเป็นจอ AMOLED 120Hz นะครับ Touch Sampling Rate 240นะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับแต่ของ Xiaomi Mi 11จะดีกว่านะครับตัวนั้นโหดมากครับก็มาตรฐานแล้วก็ได้ E3 นะครับเป็นรองรับ HDR10 อันนี้ก็จริงๆก็เพียงพอการใช้งานทั่วไปแล้วนะครับก็สามารถทัดเลื่อนๆนะครับเล่นเกมสบายเลยชาร์จ33วัตต์นะครับเป็นแฟลชชาร์จนะ Origin OS นะครับอันนี้ก็จะเป็น UI ใหม่ที่ครอบบน Android 11นะครับจะเห็นว่ามันมี2โหมดนะก็คือโหมดที่เป็นไอคอนปกตินะครับแล้วก็โหมดที่เป็นวิดเจ็ตนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลองเล่นนะเพราะเขายังไม่ปล่อยอัปเดตมานะน่าสนใจครับน่าสนใจมากเลยก็ประมาณนี้เราไปดูหน้าซื้อดีกว่านะครับจริงวันนี้เขาเปิดจองวันแรกแล้วแหละผ่านช็อปจีนนะครับแต่สำหรับ X60 Pro เนี่ยผมได้ยินว่าเข้าไทยนะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปรีบหาเครื่องฮิ้วนะครับซื้อเครื่องศูนย์ไทยดีกว่านะครับก็จะเหมือนจะเปิดจองวันนี้แล้วก็ได้ของประมาณวันที่8นะครับมีโมเดลเดียวมีให้เลือก2สีก็คือสีดำกับสีออกฟ้าๆหน่อยนะครับ4498แล้วก็มีอุปกรณ์เสริมให้เลือกนะครับเขาไม่ได้บอกนะว่าในกล่องแถมหรือแถมบอชาร์จหรือเปล่าแต่ถ้าจะซื้อแยกอีกก็ประมาณ600บาทประมาณ500กว่าบาทนะครับมีหูฟังมีสามีอะไรต่างๆนะครับมากมายนี่ก็จะมีนะครับเปรียบเทียบเลยว่า X50 Pro กับ X60 Pro ดีกว่ายังไงนะครับยังไง X60 Pro ก็ดีกว่านะครับแต่น่าสนใจคือตัวนี้ครับตัวกล้องเนี่ยเหมือนจะใช้เซ็นเซอร์เดียวกันนะครับจะใช้ AMX 598อยู่แต่เรื่องของชิ้นเลนส์อะไรต่างๆจะดีกว่านะครับแล้วก็เป็น second gen ละนะครับซึ่งตัวฮาร์ดแวร์จริงๆมันดีอยู่แล้วนะแต่อยู่ที่การ optimize ของซอฟต์แวร์นะครับเป็นหลักตัวนี้ผมก็ต้องไปลองเล่นอีกทีนะครับถ้าได้เครื่องมานะก็อยากเล่นอยู่นะครับโอเคก็คงสรุปจบประมาณนี้นะกับ X60 นะครับซีรีส์ที่หลายคนเนี่ยน่าจะรออยู่นะเพราะว่าใน X50 Pro เนี่ยเข้าไทยมาค่อนข้างช้านะครับแล้วก็เข้ามาแพงด้วยแต่ตัวนี้เนี่ยเหมือนว่าจะมาเร็วนะครับแล้วก็ราคาอาจจะนะครับเร้าใจนะครับเทียบกับสเปคต่างๆก็รอติดตามกันได้ครับในช่วงหลังปีใหม่นะครับจบเท่านี้ดีกว่าสวัสดีครับ